สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาฝึกอ่านเสียงสระนิสัยในภาษาเขมรนะครับจากบทเรียนที่แล้วเนี่ยท่านได้รับการบรรยายเรื่องของสระไปบางส่วนแล้วนะครับเดี๋ยวสรุปสั้นๆก็คือสระนิสัยในภาษาเขมรเนี่ยมี2เสียงนะครับก็คือเสียงอะโคสะและเสียงโคสะนะครับแต่ว่าเราใช้เสียงอะโคสะเนี่ยในการเรียกชื่อสระซึ่งในตอนนี้เราก็จะมาฝึกอ่านกันนะครับทีนี้การอ่านเสียงสระเหล่านี้เนี่ยเวลาฝึกอ่านนะครับเราจะอ่านชุดละ3ตัวบ้าง4ตัวบ้างนะครับเพราะมันจะทำให้เราจำง่ายเดี๋ยวท่านสังเกตดูผมอ่านนะครับผมจะอ่านชุดละ3ตัว4ตัวแล้วก็หยุดนะครับเพื่อให้ท่านอ่านตามนะครับจนจบเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับเมเรียนดับมวยสระเมียนจำนวนมาพีใบอาเอไอเอโอโออัวอาเอือเอียเอแอไออเอาอมอมอัมอะโอแออะครับนี่ก็คือแบบฝึกนะครับอ่านสระนะครับอ่านเสียงสระสำหรับในโอกาสต่อไปเนี่ยท่านฝึกอ่านตามผมแล้วเนี่ยก็พยายามเขียนบ่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะจำได้เองครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับตอนนี้ลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ